สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้มาดูเกม Magical Warfare นะฮะก็รู้สึกว่าจะออกแนวอนิเมะยังไงก็ไม่รู้นะครับชื่อภาษาญี่ปุ่นแปลไม่ออกนะ รู้แค่ว่าเกี่ยวกับเวทมนต์นั่นแหละแต่ภาษาอังกฤษคือ Magical Warfare นะฮะโอเคก็เริ่มเลยจริงๆเกมนี้ก็เป็นเกมการ์ดนะฮะเป็นแนวการ์ดแต่ว่าระบบการเล่นจะแปลกนิดนึงนะครับเหมือนก็เอาหลายๆเกมมาผสมผสานกันนะเดี๋ยวค่อยไปดูกันแล้วกันตอนนี้มีแคมเปญนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับ Start Dash นะฮะอันนี้เห็นเกมญี่ปุ่นสมัยใหม่เนี่ยจะมีอีเวนต์คล้ายๆแบบนี้หลายเกมเลยนะก็คือเพิ่งมาเล่นเนี่ยก็จะแจกนู่นแจกนี่แล้วก็จะมีภารกิจให้ทำอะไรแบบนี้นะครับโอเคก็เข้าเกมมาก็ดาวน์โหลดเล็กน้อยฮะก็จะมีบอกตัวละครของการ์ดก็มีบอกชื่อของผู้พากย์ด้วยนะฮะก็มีการ์ดเยอะแยะเลยทีเดียวนะเดี๋ยวรอโหลดสักครู่ครับโอเคนะครับโหลดเสร็จเรียบร้อยกลับมาสู่นะครับอันนี้เป็นโอเพนนิ่งของเกมนี้นะฮะก็มีเรื่องเล่านะฮะตั้งแต่ปี1999นะครับสมาคมวิสาทอะไรเนี่ยเราก็แปลได้ไม่ครบทุกตัวนะครับก็ไม่รู้ข้ามได้หรือเปล่านะฮะอยากข้ามเหมือนกันเพราะว่าต้องการไปดูเกมเพลย์ไวๆเดี๋ยวลองข้ามดูข้ามไม่ได้ฮะต้องตัวครับโอเคคือมันอ่านไม่ออกไอ้เรื่องอ่านออกไม่ทุกตัวมารอดูต่อไปそして今และแล้วตอนนี้อะไรไม่รู้โอเคก็มีแค่นี้แหละไม่เรียกว่าโอเพนนิ่งหรอกเรียกว่าอะไรเดียเนื้อเรื่องนิดๆน้อยๆนะฮะโอเคใส่ชื่อตัวละครได้เลยครับใส่ซ้ำได้เปล่าไม่รู้นะอันนี้เป็นตัวละครหลักผมนะฮะใส่ซ้ำได้ด้วยนะครับปี1999ก็คือคล้ายๆเมื่อกี้อ่ะแหละก็เดี๋ยวรอดูต่อไปเอ้ยทำไมโหลดนานจังอ่ะไม่เป็นไรฮะรอได้ครับโอเคมาแล้วนะฮะก็จะมีบทสนทนาเกิดขึ้นโอ้โหมีเสียงพากย์นะครับมีเสียงภาคด้วยครับขอกดรัวๆนะฮะไม่อยากฟังเสียงฮะใครอยากฟังก็ฟังนะผมไม่ฟังเป็นเน้นเกมเพลย์เป็นหลักเฮ้ยชักเริ่มอยากฟังขึ้นมาแล้วครับอ๋อไม่มีเสียงแล้วเนาะมีแค่เมื่อกี้ก็วาดภาพสวยดีนะฮะก็จะเป็นแนว 2D นะครับตัวละครโอเคเลยก็ทำแอนิเมะได้เลยนะฮะไม่รู้ว่าเป็นเกมจากแอนิเมะหรือเปล่าโอเคมาถึงก็ให้เลือกตัวละครหลัก4คนนะชอบคนไหนเลือกคนนั้นนะฮะก็เดี๋ยวไปดูคนอื่นๆก่อนกดตัวไหนวะกดตัวไหนยกเลิกวะนั่นไงเลยไม่ได้ดูตัวอื่นเลยกดผิดกดฝั่งซ้ายยกเลิกนะครับกดฝั่งขวาเลือกตัวละครนะครับแล้วต่อมาเอาให้แท็บสกรีนนะฮะก็แท็บไปได้แล้วนะฮะเป็นมีเสียงภาคด้วยนะได้2ดาวนะครับก็สตาร์เตอร์นะครับ4ตัวก็จะเป็นคนละธาตุนั่นแหละเดี๋ยวก็จะมีบอกว่าแต่ละธาตุจะแตกต่างกันยังไงนะครับก็อันนี้ก็คือจะแนวเกมการ์ดหลายๆเกมคือจะมีสกิลกับลีดเดอร์สกิลด้วยนะฮะก็สำหรับสตาร์เตอร์4ตัวก็จะขายกันแต่จะเป็นธาตุขายธาตุมันเท่านั้นเองเช่นอันเนี้ยก็คือตัวละครที่ผมได้คือธาตุสีเหลืองนะฮะธาตุสีเหลืองก็จะโจมตีแรงขึ้น 10% ในทํานองนี้มาถึงก็จะเป็นระบบการต่อสู้ของเกมนี้นะฮะมีเนื้อเรื่องด้วยนิดนึงนี่คือยูนิตที่เราต้องการโจมตีนะฮะก็กดเพื่อล็อกได้นะครับคือบางทีศัตรูมันออกมาหลายตัวไงก็จะล็อกเพื่อให้โจมตีหรือว่าจะแล้วแต่ให้มันสุ่มโจมตีนะครับเวลาโจมตีเนี่ยมันให้กดก็คือให้แท็บไปอย่างเงี้ยคล้ายๆเกมไอ้นี่ฮะอะไรฟอนเทียก็คือกดอย่างเดียวครับเดี๋ยวมันก็จะโจมตีเองนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่นี้นะฮะมันพิสดารกว่านี้เดี๋ยวจะดูกันต่อไปแล้วกันวันนี้โดนโจมตีสวนครับโอ้ตายยกตีมาเนี่ยโอ้โหรถไปคนละครึ่งหลอดนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นวงล้อนะฮะแล้วตัวเราก็จะกระพริบอันนี้ใช้สกิลได้นะครับคือระบบการเล่นของเกมนี้ก็คือมันจะหมุนจากวงล้อเนี่ยเราจะมีตัวละคร6ตัวใช่ไหมครับมันจะมีวงล้อ6อันคือ1 2 3 4 5 6มันจะเริ่มวนจากตัวนี้นะครับวนตามเข็มนาฬิกาถ้าเกิดเรากดแท็บตัวไหนตัวแรกจะได้สเตตัสบวกตามกงล้อฮะอย่างเช่นถ้าผมกดไอเนี้ยเป็นคนแรกก็จะได้เพิ่มเลือดถ้ากดคนนี้เป็นคนที่2ก็จะได้สปีดอัพนะครับคือความเร็วเพิ่มขึ้นคนที่3ก็ได้ฮีลคนที่4ก็ได้แอทแทค
เพราะนั้นการกดเนี่ยก็ต้องมาพิจารณานิดนึงว่าเราจะให้คนไหนฮิลจะให้คนไหนตีแรงขึ้นตัวไหนดีเฟนส์มากขึ้นนะฮะเพราะนั้นก็ต้องคำนวณดีๆไม่ใช่สุ่ม4สุ่ม5กดไปเลยนะต้องคำนวณด้วยนะครับอย่างเช่นตอนนี้คนมันให้แนะนำให้กดตัวนี้ก็กดไปโอเคอันนี้มีท่าไม้ตายครับเขาสอนระบบท่าไม้ตายด้วยคือลูดขึ้นอย่างนี้เองนะฮะลูดขึ้นนะเป็นท่าไม้ตายนะมันให้ลูดขึ้นทุกตัวเลยครับใช้ไปเวลาเรากดเนี่ยมันจะมีโบนัสของดาเมจด้วยนะครับถ้าเกิดเรากดใครเป็นคนสุดท้ายคนนั้นจะโจมตีแรงสุดแรงสุดมีเสียงพากย์ด้วยปูงปังปูงปังแต่การโจมตีก็คล้ายๆกันหมดเกมเพย์ช้าไปนิดนึงครับถ้ารอได้ก็รอนะวันนี้เพิ่มเลือดครับโอ้คนนี้เพิ่มเลือดคือเกมนี้ถ้าที่เราดูดูไม่ทัน1 2 3 4 5 6 7มีทั้งหมด7ธาตุอะไร 90,000 อ๋อคือเวลาบางทีถ้าโจมตีทั้งตีเนี่ยมันจะมีโอกาสออกมาโจมตีพร้อมกันทั้งหมดนะฮะระบบธาตุก็เนี่ยแดงชนะเขียวเขียวชนะเหลืองเหลืองชนะฟ้านะครับวนไปแล้วก็ม่วงกับดำชนะกันเองนะครับแล้วก็สีขาวคือไม่แพ้ใครเลยนะไม่แพ้ใครเลยคือไม่มีท่านั่นเองโจมตีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ได้โบนัสอะไรนะก็คือจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7ท่านะครับแล้วไงต่อโอเคจบแล้วนะต้องใช้ท่าไม้ตายนะถึงจะอัดไอ้นี่ลงเฮ้ยมีใครโผล่มาเอ้ยอ๋อก็คือเป็นตัวละครการ์ดที่เราสามารถเลือกได้ตั้งแต่แรกแหละ4ตัวนะฮะก็จะมีคนนี้ไอ้นี่จำได้2คนแล้วก็คนที่ผมเลือกมานะครับแล้วคนนี้ไม่มีให้เหลือไม่รู้จำไม่ได้เขาไปดูเอาเองแล้วกันก็อันนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เฟซของเกมนะครับมาถึงเข้าเกมก็จะเจอข่าวสารก่อนเลยนะครับไม่ดูฮะไม่ดูก็อันนี้เป็นคนในปาร์ตี้เรานะครับมีของขวัญมา1อันนะครับกดสิของขวัญได้อะไรมาเอ่ยก็กลับมาที่อินเทอร์เฟซของเกมนะครับน่าเสียดายบูสแตกไม่สามารถรับของขวัญได้นะครับรับแล้วมันจะดีดไปข้างนอกเลยก็จริงๆการรับของขวัญก็ไม่มีอะไรมากนะมันก็จะเหมือนหลายๆเกมคือมีปุ่มรับทั้งหมดอะไรพวกนี้อยู่ด้วยนะฮะก็นี่เป็นตัวละครทั้ง5ตัวของเราแล้วก็มีระบบเควสด้วยนะฮะอันนี้ก็เลื่อนได้นะครับมีเควสมีอีเวนต์2อย่างเท่านั้นครับตอนนี้เพราะว่าเกมเพิ่งเปิดได้ไม่นานเควสจริงๆมันก็คือแคมเปญนั่นแหละนะฮะแคมเปญก็คือเล่นไปเรื่อยๆนะฮะเป็นคล้ายๆกับเป็นดันเจี้ยนนั่นแหละก็เล่นผ่านไปทีละด่านนะอีเวนต์ก็จะมีเป็นประจำวันประจำตามเวลานะฮะก็เดี๋ยวค่อยเข้าไปดูกันนะมาดูระบบเบื้องต้นก่อนนะอันนี้เขาบอก My Page มีอะไรอยู่ด้วย1อันลองกดดูมันก็คือหน้านี้แหละไอ้เลข1ก็คือไอ้ของขวัญ นั่นแหละนะฮะโอเคมาดูยูนิตบ้างฮะอันนี้2ยูนิตยูนิตนะครับก็จะมีทั้งหมด5หมวดอันบนสุดเป็นการจัดปาร์ตี้นั่นเองลองกดดูนะฮะตอนนี้เราไม่มีการ์ดใหม่นะก็ทำนี้แหละทำได้แค่นี้แหละ เดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นการอัปเกรดคือตอนนี้ไม่มีการ์ดเลยอ่ะมันคงเทสไม่ได้งั้นผมไปหาอย่างอื่นก่อนแล้วกันนะเราค่อยกลับมาที่นี่อันนี้ก็จะเป็นระบบเควสนะฮะก็คืออันเดียวกับที่กดหน้าอินเทอร์เฟซนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเควสอะไรเลยเพราะว่ามันต้องผ่านเหตุการณ์ก่อนครับคืออีเวนต์นะกดดูอีเวนต์นะฮะต้องผ่านอีเวนต์ก่อนนะฮะถึงจะมีเควสมาให้ทำอย่างนี้ผมกดรัวๆเลยมันสคิปไม่ได้นะฮะผมต้องดูไปแปลก็ไม่ออก โอเคนะฮะเควสมาแล้วเห็นไหมคือต้องผ่านอีเวนต์ก่อนถึงจะมีเควสมานะฮะโอเคลองลุยกันสักตั้งฮะก็จะคล้ายๆกันแหละที่เราไปสู้กับอีกตัวนึงนั่นแหละแต่นี้ผมจะตัดทิศให้ดูนะฮะมีเนื้อเรื่องอีกแล้วครับจริงน่าจะเลือกผู้หญิงเอ้ยเราเลือกคนนี้ปะใช่ปะไอ้ที่เราเลือกไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูกดในแท็บเล็ตหรือ PC จะเร็วกว่ามากกดในบูสแต็กรู้สึกว่าช้าไงก็ไม่รู้โอเคนะฮะก็จะมีพอเราเข้ามาเสร็จปุ๊บก็จะมีดันให้เลือกอันเดียวแล้วก็เลือกไปพอเราเวลาเราจะลงดันมันก็จะให้เลือกเพื่อนครับนะมีเฟนพอยต์ด้วยนะนี่เราก็เลือกคนที่เราอยากจะพาไปด้วยนะฮะเลือกเลเวลแล้วกันนี่คือ
อันนี้เราเลือกเพื่อนยังไม่ใช่เพื่อนจริงๆเหมือนกับว่าเป็นแบบเขาแนะนำมาระบบแนะนำมานะครับพอเราเลือกเพื่อนเนี่ยเล่นจบก็สามารถแอดเขาเป็นเพื่อนได้นะครับเพื่อนเท่านั้นนะฮะถึงจะมีสกิลนะครับ passive skill ติดมาด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่มีก็ยังใช้เฟนสกิลของเพื่อนไม่ได้นะฮะอันนี้มันโหลดอยู่คือเกมนี้ดีอย่างนึงคือไม่จำเป็นต้องรอให้โหลดเสร็จนะครับถ้าเกิดเน็ตช้าเนี่ยมันก็จะขึ้นคำว่าโหลดดิ้งหมดแต่เราก็สามารถเล่นได้นะครับenergy ลดไป3นะฮะ exp อ๋อนี่เรามีเงินแคชอยู่5อันด้วยเดี๋ยวค่อยไปเปิดคาชาปองนะฮะมีคาชาปองด้วยโอ้ในบูสต์แท็กมันโหลดช้าจริงเลยอ่ะโอเคฮะก็จะมีทั้งหมด3การต่อสู้3ครั้งนะครับอันนี้ก็คนที่3ได้สปีดคนที่5ได้แอทแทคหัวหน้าตี้เราเก่งสุดวันนั้นนี่ได้สปีดได้แอทแทคอัดเข้าไปครับอัดเข้าไปครับไม่รู้ตายเปล่าไม่น่าตายนะโอ้ตายครับเอ้ยตายตายเออไม่ตายไม่ตายเลื่อนนิดเดียวเพื่อเราอัดแรงสุดในตีเลยโอ้โหโดนทั้ง800กำอันนี้ผมมาผิดอีเวนต์มั้ยเนี่ยน่าจะเล่นตามเนื้อเรื่องไปก่อนป่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหากงร้อยฮิลเอาเรียบร้อยครับไม่เก่งเท่าไหร่นี่ว่าโอ้ยนี่ดูเก่งอ่ะเราต้องใช้พระเอกใช่อันนี้โอ้ยใช้สกิลได้นี่นี่ใช้ไปเลยนะฮะและอันนี้สกิลอะไรอ่ะเดี๋ยวมึงใช้อันนี้สกิลรู้สึกจะตีหมู่นะครับรู้สึกเขาจะแจกตัวเนี้ยเป็นอีเวนต์ณปัจจุบันนะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปรับนะฮะคือมันรับไม่ได้ไงเพราะว่ามันเป็นกล่องของขวัญนะเข้าไปรับแล้วเออร์เลอร์ในบูสต์แท็กนะครับจริงๆมันจะให้ตัวนี้มาตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันอัดกันรัวเลยฮะตายป่ะน่ะไม่ตายเว้ยอ๋อได้โบนัสครับโจมตีทั้งตี้โหดเลย 2,700 ชนะไปการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเราวอร์นิ่งเจอบอสแล้วสวยเลยนะฮะอันนี้ใช้สกิลไปก่อนใช้เลยฮะใช้อะไรได้ใช้หมดเติมเลือดให้หัวหน้าตีบแล้วเติมนิดเดียวเองฮะตีธรรมดากับใช้สกิลความแรงไม่ค่อยต่างกันเลยฮะโจมตีทั้งตีนะครับท่าของคนนี้ร่วงไปดิโอไม่ร่วงฮะเหลือนิดเดียวอ๋อแต่กว่าเขาจะโจมตีได้อีก2เทิร์นใช่ป่ะใช่คำว่า2เทิร์นป่ะอ๋อใช่นะฮะสบายสบายแอทแทคเอ้ยไม่ใช่เด็เป็นเกรดท่าไม้ตายเด็สีแดงมันก็จะโจมตีเราแรงขึ้นไม่เป็นไรนะชนะละกระจองจริงด่านแรกอย่างเงี้ยแหละระบบการเล่นก็จะมีแบบนี้ฮะเพราะนั้นก็ต้องวางแผนด้วยนะว่าเราจะให้ใครกดช่องไหนนะฮะเดี๋ยวกดมั่วๆไม่ได้นะยกเว้นเราเก่งกว่าศัตรูเยอะนะฮะสักครู่นะโทรศัพท์มาโอเคมาแล้วครับก็เมื่อกี้โทรศัพท์มานะครับโบนัสค่าโทรฟรีบ้าบอคอแตกอะไรไม่รู้นะ ก็เมื่อกี้มันจะโชว์เกี่ยวกับรายละเอียดของการ์ดที่เราได้กับ EXP เสร็จแล้วมันก็จะถามว่าจะแอดเฟนไหมนะอันนี้ก็แอดไปนะฮะอันเนี้ยที่มันโชว์มาเมื่อกี้นะครับพอดีผมเมื่อกี้ไปคุยโทรศัพท์มาไม่ได้คุยเดี๋ยวรับโทรศัพท์มันก็จะบอกกันนะว่าได้เงินเท่าไหร่ EXP เท่าไหร่อีกเท่าไหร่ถึงจะเวลอัพนะฮะยูนิตที่ได้แต่ตอนนี้ผมไม่มีเลยนะฮะโอเคนี่ก็จะเป็นลักษณะของการเข้าไปลุยเควสนะครับก็ต้องผ่านอีเวนต์ก่อนแล้วจะมีเควสใหม่มาถ้าเกิดเรากดเข้าไปที่เดิมเนี่ยอันนี้มันคล้ายๆกับจะเป็นดันเจียนอ่ะ1ดันเจียนก็จะมีหลายชั้นไอ้ประมาณเนี้ยนะ1ดันเจียนมีหลายชั้นนะครับพอเราจบดันเจียนเสร็จปุ๊บมันก็จะแจกเพชรมานะครับซึ่งเพชรเนี่ยจะเป็นระบบคาชาปองนะฮะเดี๋ยวมาดูระบบช็อปก่อนละกันระบบช็อปคือช็อปอันเนี้ยมันก็จะมีคล้ายๆหลายๆเกมเลยก็คืออย่างอันนี้ก็คือจะเป็นการซื้อเพชรนะครับซื้อเพชรเนี่ยเพื่อที่จะไปทำอย่างอื่นต่อนะครับก็1เพชรใช้32อันนี้ถ้าผมเดาไม่ผิด32บาทนะฮะเพชรละ32บาทนะครับอันนี้ก็ยิ่งซื้อเยอะได้เยอะนะครับอันนี้เขาก็บอกว่าได้6เพชรนะครับแถม1อ
ันนี้หมายความว่าสรุปเป็นภาษาไทยง่ายคือเราสามารถซื้อได้5เพชรและแถม1อันกลายเป็น6อ่ะเออเข้าใจปะ อันนี้คือจำนวนที่แถมแล้วกันความคุ้มค่าคือเราซื้อถ้าเกิดเราซื้อแยกเนี่ยอันเนี้ย5อันนะครับก็จะไม่คุ้มเท่าซื้ออันนี้อันเดียวนะเพราะซื้ออันนี้อันเดียวเนี่ยราคาเท่าอันบนเลยแต่ว่าเราจะได้6อันได้6อันในราคา5อันนั่นเองนะครับว่านั้นยิ่งซื้อเยอะก็ยิ่งได้เยอะนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นหมวดแรกนะครับเกินซื้อเพชรอันที่2นะมาดูกันนะครับอันที่2เนี่ยรู้สึกจะเป็น energy นะฮะใช่ฮะเป็น energy energy เต็มอยู่ซื้อไม่ได้นะครับอันที่3เพิ่มช่องยูนิตนะครับก็คือเอากดผิดเวนกรรมเลย โอ้แล้วผมจะไปเทสคาจะปองไงเนี่ยต้องเดี๋ยวต้องจบอีกดันนึงอะก็คืออันนี้จะเพิ่มยูนิตที่เรารับได้นะครับว่าเราสมมติเริ่มเกมมีให้30ช่องใช่ไหมก็อันนี้ไปก็จะเพิ่มมาอีก5ช่องอะไรแบบนี้ฮะเพราะนั้นคาชปองผมคงเทสไม่ได้ละเพราะว่าไอ้นี่หมดไปละเนี่ยมันต้องใช้5อันนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปลุยต่อให้มันให้มันมีอีกอันนึงอะส่วน คาชปองตอนนี้มี2อันก็คือใช้5เพชรนะครับก็จะได้แรหน่อยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือใช้เฟนพอยต์นะซึ่งเฟนพอยต์ก็มีน้อยมากเพราะนั้นเดี๋ยวขอไปลุยต่อครับเราจะได้เปิดคาชปองเราจะได้มาเทสระบบยูนิตกันต่อโอเคนะฮะไปลุยกันต่อครับให้จบดันเจียนอันแรกก่อนช่วงนี้อาจจะต้องเร่งความเร็ววิดีโอนิดนึงนะฮะไม่รู้จะพูดอะไรถ้ามีอะไรจะพูดก็เดี๋ยวจะแทรกเข้ามาในวิดีโอนี่เลือกนี่ดีกว่าเก่งดูจากสภาพลีดเดอร์นะฮะน่าจะเก่งโอเคฮะก็ลุยให้มันจบดันเจียนกันไปเลยไม่รู้ว่ามีอีกกี่ชั้นน่าจะ3ชั้นนะไม่เป็นไรเพื่อให้มีเพชรนะฮะเพื่อไปทดสอบนี่ถ้าเกิดเขาแจกเพชรเข้าจดหมายนี่ผมตายเลยเนี่ยเทสไม่ได้โอเคไม่เป็นไรลุยกันไปโอ้โหตีแรงอ่ะตายห่าเลยอ่ะก็เหลือแค่5ช่องเองมันตีติดเวทพอดีนี่เรามาข้ามรุ่นใช่ไหมเนี่ยยังไม่จบอีกยังมีอีก มาดูแคมเปญก่อนดีกว่าตอนนี้ก็คือมีโค้ดให้ใส่นะครับก็เดี๋ยวผมให้โค้ดไปแป๊บนึงนะอันนี้เป็นโค้ด ID ลองไม่ต้องใส่นะเดี๋ยวใส่ ID หลักเดี๋ยวผมพิมพ์รอแป๊บนึงID หลักของผมนะฮะเดี๋ยวกรอกแป๊บนึง V ใหญ่ V เล็กต้องตัวใหญ่ตัวเล็กต้องตามนี้นะเพราะว่ามันเป็น case sensitive นะฮะตัวใหญ่ตัวเล็กมีผลแตกต่างกันนะฮะ E ตัวใหญ่นะฮะแล้วก็ P T ตัวใหญ่นี่อันนี้คือจะเป็น ID หลักผมนะครับก็ V ใหญ่ V เล็ก B M E ใหญ่ P T ใหญ่ O R แล้วก็9นะครับ O นะฮะไม่ใช่เลข0แล้วถ้าเกิดเลข0มันจะอีกอันนึงเดี๋ยวผมพิมพ์ก่อนคือถ้าเลข0ตัวมันจะใหญ่เห็นไหมอันนี้เป็นตัว O นะฮะโอเคเอาเฮ้ยแล้วทำไมไม่หายวะหายละก็นะครับกรอกกรุณากรอกให้ผมด้วยนะฮะถ้าเกิดไม่ใครไม่มีเพื่อนชวนเล่นนะจะได้ของทั้ง2ฝ่ายนะก็คือจะได้เพชรนั่นแหละกดเลยนะฮะก็มันจะให้ที่เพชรเส้นบล็อกนะครับงานเข้าผมอีกแล้วครับเพราะว่าบูสแต็กมันกดแล้วมันเออร์เลอร์มันไม่ได้เออร์เลอร์มันเด้งออกไปข้างนอกนะน่าจะกดไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองอีกทีแล้วกันถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวเราจะมาดูยูนิตกันเลยนะฮะอันนี้เป็นความพยายามสุดท้ายของผมแล้ว แล้วก็เป็นไปอย่างที่ผมคิดนะครับในบูสแต็กเฉพาะเครื่องผมนะเข้าไปรับของขวัญไม่ได้นะครับมันจะดีดออกไปนอกเกมถ้าเกิดใครเล่นบนสมาร์ทโฟนไม่มีปัญหาแน่นอนนะฮะส่วนใครเล่นผ่านทาง Jenny Motion ก็ไม่รู้นะฮะผมไม่ได้ค่อยได้เทรนใน Jenny Motion นะครับก็ได้ข่าวว่าไงก็บอกกันด้วยแล้วกันโอเคก็มาดูเมนู2เมนูสุดท้ายนะหลังจากความพยายามผมนะ ไม่สำเร็จก็ยูนิตนะฮะยูนิตอันแรกก็คือเป็นการเลือกปาร์ตี้นั่นเองนะครับเพราะนั้นการจะเลือกปาร์ตี้ก็ดูนิดนึงว่าตัวละครนั้นมีลีดเดอร์สกิลมั้ยนะฮะจริงดูรายละเอียดการ์ดได้นะเนี่ยกดค้างไว้นะครับมันก็จะขึ้นรายละเอียดของการ์ดมานะครับคือถ้าเกิดเป็นแรง2ดาวขึ้นไปอ่ะจะมีลีดเดอร์สกิลอยู่แต่เนี้ยดาวเดียวไม่มีนะครับไม่มีนะโอเคก็เปลี่ยนได้ตามอัธยาศัยนะครับถ้าจะเอาลงแค่4คนก็กดตัวนี้ครับฮัตสุสึนะฮะก็จะออกมานะครับถ้าจะใส่เข้าไปก็นี่กดแค่เนี้ยมันก็เข้าไปเลยนะครับเราต้องเลือกก่อนนะเลือกก่อน
ไม่จำเป็นต้องล่างนะครับแค่กดปุ๊บมันก็เข้าออกได้เลยนะฮะก็ระบบการจัดตี้มีเท่านี้ฮะระวังเรื่องคอสไว้ด้วยนะฮะอ่ะโอเคนะครับก็หมดความอดทนกับบูสแต็กแล้วนะครับอัปเกรดอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวเพราะนั้นก็มาดูที่ ID หลักของผมนะครับก็วิดีโอกระตุกนิดนึงนะครับก็แบบเดิมนะฮะก็ใช้ TeamViewer หรือไม่ก็ USB Debugger นะครับเข้ามาควบคุมตัวมือถืออีกทีนึงนะครับก็ไม่รู้ทำไงแล้วอะ error เพราะนั้นก็โอเคมาดูที่ unit ต่อนะ unit เมื่อกี้ไม่จบนะฮะ unit อ่ะเอาเดี๋ยวเปิดเสียงก่อนลืมไปเปิดเสียงก่อนอย่าได้ยินเสียงเปล่าไม่รู้นะฮะโอเคก็ระบบปาร์ตี้ก็ไปแล้วนะระบบอัปเกรดนะครับที่เมื่อกี้เออร์เลอร์ไปจากบูสแต็กนะฮะเดี๋ยวมาลองดูกันอันนี้ก็จะมีบอกว่าเราจะอัปเกรดใครนะฮะเดี๋ยวผมเอาอัปเกรดตัวนี้แล้วกันนะครับเป็นตัวอีเวนท์ที่เขาให้มาพอเรากดเข้ามาเนี่ยก็จะมีบอกครับว่าจะเอาตัวไหนเป็นวัตถุดิบก็เลือกได้เลยนะครับนี่ก็จะมีบอกด้วยนะฮะว่าถ้าเกิดใช้พวกนี้เป็นวัตถุดิบเนี่ยเลเวลจะขึ้นเท่าไหร่ได้ EP เท่าไหร่นะฮะได้ EP เท่าไหร่สกิลมันจะมีสกิลด้วยถูกไหมสกิลได้อีกทีเท่าไหร่นะครับใช้เงินเท่าไหร่อันนี้มีบอกคือตอนนี้ผมมี900เองใช้เงินตั้ง600เนี่ยนะเพราะนั้นเดี๋ยวผมเอาผสมสัก2ตัวแล้วกันนะฮะตัวที่ผมคิดว่าจะไม่ใช้แน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดไปดูตัวอื่นเนี่ยอันนี้1ดาวอันนี้น่าจะไม่ได้ใช้นะฮะเดี๋ยวดูใบนี้สิโอ้ใบนี้3ดาวนี้เก็บไว้เลยฮะไอแว่นอันนี้ก็จะเป็นการ์ดตัวแรกที่เขาติดมาให้ด้วยอันนี้ต้องเก็บไว้ครับอันนี้ต้องเก็บไว้ฮะเก็บไว้เพราะว่านะเป็นการ์ดที่โอเคอ่ะน่ารักดีอ่ะเก็บไว้แค่นั้นแหละเดี๋ยวถ้าช่องเต็มค่อยมาเอาออกอันนี้ผู้ชายผู้หญิงไม่รู้ฮะเอาไอ้นี่แหละจับบูชายันไปเลยฮะ โอเคนะครับเมื่อเสร็จแล้วกดตัวนี้ครับก็จะทำการอัปเกรดตัวละครนะครับจะมีเอฟเฟคเล็กน้อยฮะเอฟเฟคสวยงามนะฮะนี่ก็จะมีบอกครับว่าสแตทอะไรเปลี่ยนไปเท่าไหร่ EXP ขึ้นมาเท่าไหร่นะฮะก็จะคล้ายๆกับที่มันเอามาให้เห็นเมื่อกี้นั่นแหละนะครับโอเคออกได้เลยนะฮะระบบการอัปเกรดก็จะมีราวๆนี้นะครับเอาออกไปสิเฮ้ยมาดูเมนูที่3มันก่อนนะฮะมาดูซิว่าคืออะไรนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนที่ผมคิดไว้ก็คือเป็นระบบการวิวัฒนาการนั่นเองนะครับก็เมื่อเลเวลเต็มสามารถนำมาวิวัฒนาการได้โดยที่จะต้องใช้ของตามต่อไปนี้ครับก็ของพวกนี้ยังไม่รู้นะฮะว่าเอามาจากไหนแต่ที่แน่ๆใช้เงินโคตรเยอะเลยใช้เงินแสนหนึ่งนะครับเยอะมากนะฮะเดี๋ยวผมไปดูตัวอื่นก่อนเอาตัวนี้แล้วกันที่ได้มาตัวแรกนะฮะเอาตัวนี้ใช้เงินแค่พันเดียวเองนะฮะแล้วก็ใช้วัตถุดิบแค่2อย่างนะครับจะมีบอกสแตทด้วยว่าเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะคะซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดผมรู้ว่าได้ของพวกนี้มายังไงแล้วเดี๋ยวจะมาโพสต์บอกอีกทีนะหรืออาจจะติดโน้ตเอาไว้นะฮะว่าหายยังไงนะครับโอเคนี่คือจะเป็นระบบการมีพัฒนาการนะฮะอันที่4ถ้าเราไม่ผิดขายครับเป็นไปอย่างที่ผมคิดนะครับคือการขายการขายนะครับก็จะมีบอกด้วยว่าได้เงินเท่าไหร่นะครับขายได้พร้อมกันสูงสุด10ใบนะฮะกดอันแรกคือยกเลิกนะครับถ้าเผลอกดอันที่2นี่คือขายเลยนะฮะก็นี่ก็จะเป็นระบบการขายการ์ดนะครับก็จะคล้ายๆกับทุกเกมอันนี้ก็จะเหมือนเกมการ์ดทั่วไปนั่นแหละเรื่องการอัปเกรดก็จะคล้ายๆกันนะฮะมาดูอันสุดท้ายบ้างฮะอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเป็นการดูรายละเอียดของตัวละครเป็นไปอย่างที่ผมคิดนะครับแล้วรู้สึกว่าจะล็อกการ์ดได้ด้วยนะใช่ป่ะลองดูก่อนไม่อ๋อใช่ครับมีระบบล็อกการ์ดนะฮะก็คือกดตัวเนี้ยมันจะล็อกการ์ดกดทีเดียวพอนะครับถ้ากดอีกครั้งนึงมันก็จะเอาออกนะครับถามว่าล็อกการ์ดแล้วดียังไงนะครับก็คือมันจะมีดาวแปะอยู่ตรงนี้แล้วก็เวลาขายจะขายไม่ได้นะครับเพราะนั้นการ์ดไหนที่เราคิดว่าเฮ้ยมันเราจะเก็บไว้ใช้แต่ว่าคอสไม่พอหรือว่ากลัวว่าจะเผลอขายไปก็มาใช้วิธีนี้ได้ครับอย่างไอ้แว่น3ดาวเนี่ยก็เมื่อกี้ก็เกือบเผลอจะเอาไปเป็นวัตถุดิบแล้วก็ติดดาวไว้นะติดดาวไว้นะครับนี่มันก็จะขึ้นดาวนั้นก็ขายไม่ได้แล้วนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นโหมดยูนิตเมนูยูนิตนะฮะก็จะมีเท่านี้ครับมีเท่านี้1 2 3 4 5มี5อันนะฮะอธิบายไปหมดแล้วเอามาดูสุดท้ายบ้างน่าจะเดากันได้น่าจะเป็นออปชั่นนะฮะออปชั่นนะครับ
โปรไฟล์อันนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์ของตัวละครเรานะครับก็จะแอดพงแอดเพื่อนอะไรมาก็ตามนี้ฮะเมมเบอร์โค้ดก็ไอที่เมื่อกี้ที่ผมให้ไปนั่นแหละเอาไว้กรอกเพื่อรับของรางวัลส่วนข้างล่างนี้จะเป็น ID นะครับเพื่อนนะครับ315429197เนี่ยแต่ว่าผมยังไม่เห็นว่าระบบเพื่อนมันอยู่ตรงไหนเลยอ่ะเพราะนั้นจำเลขพวกนี้ไว้ก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะมันไม่มีเมนูเฟนเนี่ยถ้าเป็นเฟนแล้วเอาพอยต์ไปใส่ก็อีกเรื่องนึงเดี๋ยวไปหาก่อนไม่รู้มีเปล่าเอาเจอพอดีแล้วครับเฟนลิสนะฮะจริงด้วยก็คือเอาไอ้เลขเมื่อกี้มาใส่นะครับไอ้เลขของผมเมื่อกี้ก็เดี๋ยวผมเอาขึ้นข้อความไว้แล้วกันว่ารหัสอะไรผมจำไม่ได้เหมือนกันขี้เกียจกลับไปแล้วด้วย โอเคนี่คืออะไรเอ่ยเดี๋ยวลองผมลองมู่เลยนะก็ตอนนี้มีเพื่อน2คนที่แอดมานะฮะใช่ปะลองกดดูสิกดดูก่อนนะฮะยังไงอ่ะกดแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ๋อกดผิดฝั่งฮะต้องกดตัวนี้ครับ ก็หายไปแล้วคนหนึ่งคนเมื่อกี้หายไปไหนยังไม่รู้นะฮะเดี๋ยวออกมาก่อนอ๋อผมเข้าใจแล้วเมื่อกี้เราลบเพื่อนครับกรรมอันนี้คือเพื่อนนะเพื่อนที่ยังอยู่กดไอ้ตัวนี้คือลบเพื่อนครับเพราะนั้นเอากดผีแล้วครับไปเลย2คนกรรมตอนนี้ไม่มีเพื่อนแล้ว ไม่เป็นไรเดี๋ยวไอรีเควสใหม่วันนี้กดผิดเหมือนผมนะโอเคคอลเลกชันก็อันนี้น่าจะรู้อยู่แล้วชื่อบอกตรงตัวก็คือเรามีการ์ดอะไรอยู่บ้างนะครับตอนนี้ในเกมมีทั้งหมดเดี๋ยวผมเลื่อนดูก่อนในเกมมีทั้งหมดตอนนี้ 4,175 แบบนะครับคือเยอะมากว่างั้นเถอะเยอะจริงๆนะฮะก็อันนี้ผมเพิ่งมีแค่10กว่าแบบเองต่อมาเฮลก็จะเป็นเรื่องสอนทั่วไปนั่นเองแต่ต้องอ่านภาษาญี่ปุ่นออกอ่านไม่ออกก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับโอเคก็ทุกเมนูจบหมดแล้วนะครับเพราะนั้นขอสรุปเลยว่าเกมนี้นะครับ Magical Warfare นะฮะก็เป็นเกมการ์ดอีกแบบนึงนะครับเป็นการ์ดเกมการ์ดเรียกว่า RPG ก็ได้เพราะว่ามีเนื้อเรื่องตลอดทั้งเกมเลยนะครับโดยจุดเด่นของเกมนี้ก็คือภาพนะครับภาพวาดของการ์ดเนี่ยโอเคอ่ะสวยดีนะฮะแล้วก็ระบบธาตุซึ่งมีเยอะมากเยอะกว่าเกมอื่นๆนะครับเพราะมันมีทั้ง7ธาตุเนี่ยบางเกมมีแค่4ธาตุ5ธาตุอันนี้เล่นไป7ธาตุเลยนะครับก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็หลายๆส่วนก็มีความเหมือนเกมการ์ดอื่นๆเช่นการอัปเกรดก็จะคล้ายๆกันนะครับเพราะนั้นก็โอเคขอจบการแคสนะฮะเบื้องต้นนะฮะแต่ถ้ามันมีอะไรเพิ่มเติมอย่างเช่นวัตถุดิบที่ใช้ในการวิวัฒนาการซึ่งผมยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะฮะก็เดี๋ยวผมเล่นถึงในระดับหนึ่งก็จะมาอีกคลิปหนึ่งหรือไม่ก็ถ้ารายละเอียดมันน้อยก็อาจจะแปะข้อความไว้เฉยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ฮะ